ก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาชิมกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับกินผัดซอยเลยการเดินทางครั้งนี้ครับเดี๋ยวไปชิมส้มตำต่อถ้าเจอน้องหลังมันจะชิมถ้าไม่เจอต้องกินผมบอกว่าเออนะนะชิมผู้ชนะหน่อยผู้ชนะจะต้องกินอร่อยมากครับชอบกันน้อยแล้วนะดูน้ำมันสีดูมันใสมากครับมาจากเก็บปกป้องที่เสียดมากหิวข้าวครับอะไรก็อร่อยหมดขายดีเลยนะจังจังอย่างเนื้อท่านท่านบางจังอะมึงยังกำลังกุ้งกุ้งขายมาเมื่อไหร่กุ้งจังร้านตามสั่งไม่ใช่ร้านเดียวจากทางบทมึงยังคือร้านนี้คือราคาดีที่สุดนะครับก็สุดของประเทศไทยนะครับคนที่ไปร้านนี้ก็เคยไปทำงานที่ประเทศไทยเหมือนกันพอกินเนาะครับคือไม่ค่อยกินเนาะหยิบหยิบข้าวครับกดซับสไครบ์นะครับเดี๋ยวหวานนะนะก็ส่วนใหญ่สูงอันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเก็บจานเองนะครับแล้วคิดว่าจะไปส่งโอเคไปต่อนะครับเรากำลังไปหาที่ร้านไอกุนแล้วก็สามแรงโมเดลแก๊สเฮาส์นะครับมีสาวมาทำงานเยอะโอเคเราไปต่อกันครับอันนี้คือหมู่บ้านป่าซ่านครับที่นี่ปั๊มน้ำมันไม่มีร้านอาหารไม่มีห้องน้ำครับแต่ละคนอยากเข้าห้องน้ำไม่ต้องเข้าในทุ่งนาเลย
าปุ๋ยปุ๋ยนะครับที่นี่เรียกว่าปุ๋ยออกคนทำงานเป็นคนพม่าเนี่ยร้านนี้นะครับมิกาเจ้าของร้านยังไม่อยู่พี่ปุ๋ยปุ๋ยฮงจินนี่ครับ70กิโลเนี่ยเอาเลยให้ผสมครับสวัสดีครับตอนเช้าครับผมมายืนอยู่ที่ว่านหนองผาแล้วก็จะไปชิมร้านข้าวซอยร้านนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์เพื่อจะเดินทางไปลัดชานตะวันตกให้เขาเช็คดูว่าเป็นอะไรผมต้องเปลี่ยนยางล้อทั้งนอกครับก็มันลื่นครับเส้นทางเดินทางมันไกลเดินทางประมาณ10กว่าวันนะครับใครที่สนใจอยากซ่อมมอเตอร์ไซค์ต่างๆร้านนี้เลยก็19,500จัดโอเคเราไปดูว่ามีอะไรข้าวซอยอะไรไม่ดูนะผมก็ไม่เคยมาลองในร้านนี้เราไปชิมกันเถอะไปดูข้าวซอยคือมีข้าวซอยยังฮะมีอย่างไรอ๋อข้าวโคมจะไหนกันอ่ะป้อยกับมั้งป้อยเห็นครับอ๋อเอาป้อยนะข้าวซอยประมาณ 1,500 ข้าวซอยหมดแล้วได้ครับข้าวโคมหวานซับอ๋อเนื้อไก่ฮะมันจืดครับตัวนี้เนื้อไก่คูมจ้ะเออมันอ๋อมันเยอะกันแล้วเอารสสีแป่นไหมนะครับลองดูกันนะครับว่ารสชาติข้าวผัดที่นี่จะเป็นไงนะครับผมกำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เป็นยางนอกแล้วก็อีก2วันนะครับเดินทางเข้าสู่เมืองนายหมอกใหม่นางคืนนะครับเอาชิมก่อนนะครับจริงๆเป็นร้านข้าวซอยเนี่ยก็หมดไปแล้วข้าวซอยนะครับก็เรามาชิมข้าวผัดกันดีกว่าโอเคก็คุยกันไปนะครับการเดินทางวันที่กำลังจะไปลัดชานตะวันตกก็มีกับเพื่อนผมอีกคนนึงครับอาจจะเป็นชายหอคนนะครับที่เราเคยลงทริปไปมังปักนะครับก็พรุ่งนี้เขาจะขึ้นมาเชียงตุงนะครับแล้วก็จะเที่ยวเชียงตุงอีกวันโอเคมาแล้วเย้อ๋อนี่ครับข้าวผัดที่นี่จะเป็นจานละแค่ 1,500 จัดนะท่านผู้ชมมันมี2แบบครับเนื้อไก่นี่มันจะมีไก่ผัดพริกแล้วก็เรียกว่าไก่ซีแปนก็เป็นไก่อุบทำลายไหลอ๋อขอกินข้าวก่อนท่านชมครับกินตัวเองก็ได้เอามาเลยใครสนใจอยากชิมร้านแปลกๆครับกินด้วยกันไม่เอาไม่เป็นสัมมาชิมด้วยกันเคยมากินนะร้านนี้คืออร่อยมากินที่ร้านหนองคำบ่อยมากเลยไม่เคยมาลองร้านนี้นี่บริการดีมากครับไม่รู้ว่าเปิดร้านทุกวันหรือเปล่าไม่มาสอนThank you.
ขายที่ที่ถึงเชียงตุงครับใกล้ๆที่โรงแรมแพรที่เลยคนเราทานเช้าส่วนมากจะเป็นเนื้อไก เต้นะครับมารู้ว่าเปิดร้านมานานหรือยังครับติดต้นกับมั่วหวานเตี้ยครับครับป่ะขายกวนค่ะอ๋อวันศิลป์ติดงานเปิดทุกวันนะครับปิดเฉพาะวันพระใหญ่นะครับอ๋อเริ่มหมดไซค์เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปจ่ายค่าเป็นยางล้อหมดไซค์เปิดร้านในดีถึงได้ในดีเนี่ยร้านเนี่ยเปิดร้านในดิชิงร้านในดิกำไปเจอวัดเชิงอ๋อแล้วแต่นะเปิดเช้ามากครับหมดประมาณ9 โมงวันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับที่ได้มาเจอโอเคไปชิงต่อ